นางวิภาสินีแปลงสอนเข้าสวมกอดนางสาวกาญจนาสิริฤกษ์มงคลวินรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยความดีใจที่เห็นกระเป๋าซึ่งภายในมีเงินสดเกือบ 40,000 บาทของตนเองที่กำลังจะนำไปใช้หนี้แต่ได้ทำหล่นระหว่างทางที่สะพานข้ามคลองบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราและได้ขับรถตามหาบนเส้นทางดังกล่าวถึง3ครั้งแต่ก็ไม่พบค่ะจนมีคนไปตามที่บ้านและแจ้งว่านางสาวกาญจนาวินรถจักรยานยนต์ได้เก็บกระเป๋าเงินได้จึงรีบเดินทางมารับกระเป๋าคืนพร้อมมอบสินน้ำใจให้เป็นการทำความดีค่ะ